ตุวันนี้เกิดหลายที่นะฮะแล้วก็ที่เป็นอุทาหรณ์จริงๆอย่างเมื่อตอน4โมงเย็นนะฮะที่ศรีราชามีอุบัติเหตุนะครับรถวิ่งตกไปในไหลทางนะครับแล้วก็คว่ำมีคนที่เสียชีวิตติดภายในรถด้วยนะครับปรากฏว่ารถคันนี้นะฮะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าเลยสภาพเนี่ยพังยับเยินนะภายในมีผู้เสียชีวิต1คนนะฮะคอหักเลือดออกปากนะครับเป็นโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้แหละฮะชื่อคุณมงคลเทศรุ่งเรืองนะฮะสาเหตุก็คือว่าเพื่อนๆที่ขับแท็กซี่ด้วยกันเขาบอกว่าคุณมงคลน่ะรีบขับแท็กซี่มาเร็วมากเลยแซงซ้ายปาดขวาแซงซ้ายปาดขวานะครับทำอย่างนี้ก็เพราะว่าจะมารับนักท่องเที่ยวที่พัทยาเพราะที่พัทยานักท่องเที่ยวเยอะมากรับไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เลยรีบทำรอบรีบทำเวลานะฮะปรากฏว่าที่สุดแล้วขับเร็วเกินไปพลาดนะฮะพลิกคว่ำตกไปข้างทางคนขับเสียชีวิตเลยนะฮะคุณมงคลนะครับครับนี่ฮะสภาพแล้วก็ตอน11โมงที่ชัยภูมิโอ้โหอันนี้ทำไมฮะเป็นรถทัวร์คว่ำนะฮะลงข้างทางตรงถนนหลวงหมายเลข201ช่วงกมที่26บ้านโคกไม้งามนะฮะในที่อำเภอคอนสวรรค์นะฮะรถติดยาวหลาย10กิโลเลยแล้วก็ในรถทัวร์คันนี้นะฮะมีผู้โดยสารมากกว่า70คนโอ้โหได้รับบาดเจ็บกันคนเล็กคนน้อยหนักก็มีประเภทสมองบวมก็มีนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าที่จะกู้รถทัวร์คันนี้ได้นะครับเป็นรถทัวร์สายกรุงเทพขอนแก่นนะฮะผู้โดยสาร70กว่าคนออกจากกรุงเทพตอน 01:00 จะไปส่งปลายทางที่ขอนแก่นแล้วก็จังหวัดเลยได้ว่ามาเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดชัยภูมินะฮะสอบถามผู้โดยสารเขาบอกยังไงรู้มั้ยครับเขาบอกว่าคนขับเนี่ยขับคนเดียวไม่มีใครมาเปลี่ยนเลยแล้วคนขับเนี่ยขับคนเดียวมาแล้วถึง3เที่ยวแล้วระหว่างที่ขับมาเนี่ยสักพักนึงขับไปก็เดี๋ยวผมจอดรถแป๊บนึงฮะขอนอนงีบนึงอุ้ยขับไปอีกเดี๋ยวผมขอนอนงีบนึงฮะทำแบบนี้3ครั้งจนกระทั่งครั้งหลังสุดนี่นะฮะคนที่นั่งหลังเบาะเนี่ยนั่งหลังเบาะคนขับเขาเห็นแล้วเฮ้ยโอ้โหหลับเลยเนี่ยหลับแล้วก็พูดอะไรเลยหลับคาพูดอะไรขนาดเรียกนะพี่ยังไม่ตื่นเลยอ่ะต้องเรียกให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยประคองพวงมาลัยแต่มันก็ทุลักทุเลไงใช่ไหมฮะเพราะว่าคนขับยังอยู่ในที่นั่งของเขาที่สุดแล้วพลิกคว่ำเลยนะลงข้างทางเสร็จแล้วเนี่ยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอะไรเสร็จอ้าวคนขับหนีไปแล้วหนีไปเลยไม่เลยยังไม่รู้ชื่อรู้นามสกุลอะไรเลยนะเนี่ยบริษัททัวร์ไหนต้องรับผิดชอบแล้วแหละใช่ครับไม่น่าเลยนะฮะวันแรกหลับในซะแล้วโอ้โหแสดงว่าโหลดมากๆใช่ขับมา3เที่ยวไงคนเดียวอ่ะเออไม่ได้เปลี่ยนโอ้โหมันโหลดเกินไปสารแต่ละคนนะครับโอ้โหหัวล้างข้างแตกโหนกแก้มแตกเนี่ย